คือตอนนี้นะคะก็คือเปิดรับสมัครเมียค่ะเมียน้อยเมียน้อยให้สามีนะคะเมียเงินมีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะรับ3คนค่ะเพราะว่าอิสลามก็ได้4คนใช่ไหมแต่ดิฉันให้ก็ดิฉันเป็นคนหนึ่งใช่ไหมก็ได้สายอีก3คนค่ะแต่ว่าต้องทำงานช่วยกันนะคะดิฉันมีเงินเดือนให้ทุกคนค่ะมีเงินเดือนให้ทุกคนนะคะมีเงินเดือนทุกคนสามีดิฉันก็หน้าตาหล่อเหลาพอการค่ะหน้าตาหล่อเหลาพอการแต่เรื่องเซ็กก็แล้วแต่อารมณ์เขานะคะอันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะแต่หน้าตาหล่อเหลาแน่นอนค่ะส่วนเรื่องเงินเดือนน่ะคุยกับดิฉันได้เลยค่ะว่าจะเอาเท่าไหร่ยังไงแล้วสำหรับเป็นน้อยนะคะอายุ30-35นะคะไม่เกินนี้เรื่องนี้ค่ะเมียหลวงออกมาเปิดใจนะคะว่าหาเมียน้อยให้สามี3ตำแหน่งค่ะเหตุก็เป็นเพราะว่าป่วยซึมเศร้าแล้วก็กลัวว่าสามีจะเบื่อเธอนะคะอยากได้คนเข้ามาช่วยดูแลครอบครัวมีเงินเดือนให้ด้วยแล้วตอนนี้มีคนเริ่มสมัครแล้วด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะกลายเป็นคลิปที่สร้างความฮือฮากรณีที่มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงค่ะออกมาอัดคลิปประกาศหาเมียน้อย3ตำแหน่งเข้ามาอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะโดยจะมีเงินเดือนให้ด้วยเนาะแต่ขอบอกว่ามาแล้วต้องช่วยกันทำงานบ้างนะคะส่วนในเรื่องของเงินเดือนไม่ต้องห่วงค่ะให้มาคุยกับเธอโดยตรงได้เลยเงินเดือนเนี่ยขั้นต่ำๆอย่างน้อย 15,000 แล้วก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะมีห้องพักให้ฟรีกินอยู่ฟรีรับประกันไม่มีการตบตีแบบในละครแน่นอนค่ะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้เมียน้อยที่มาช่วยทำงานเสมียนทำในออฟฟิศเนี่ย2คนเงินเดือนขั้นต่ำที่ 15,000 บาทนะคะแล้วก็แม่บ้าน1คนช่วยดูแลเธอสามีแล้วก็ลูกเงินเดือนเนี่ย 20,000 ไม่รวมโบนัสนะคะหรือเงินพิเศษจากสามีในเทศกาลต่างๆเธอให้อิสระสามีเลยว่าจะไปนอนบ้านไหนก็ได้แต่อันดับแรกเนี่ยคือจะต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีโรคติดต่อทางเพศถ้าผ่านก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวได้เลยย้ำว่ามีอนาคตแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอและสามีกำลังอยู่ในขั้นตอนของการขยับขยายครอบครัวนะคะเมียหลวงเนี่ยมีการออกมายืนยันค่ะว่าเธอเนี่ยหาเมียน้อยจริงๆแล้วก็ไม่ได้หาคนงานนะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งเสมียนหรือว่าแม่บ้านเนี่ยก็มีครบหมดแล้วแต่อยากจะให้ช่วยกันทำงานเพราะว่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้อยู่ว่างๆไม่ได้หวังสร้างกระแสด้วยแค่อยากจะให้สามีเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขซึ่งเธอเองเนี่ยก็เหงาด้วยอยากมีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโครงการที่จะย้ายไปอยู่ที่โคราชขยายครอบครัวแบบจริงจังเลยส่วนคนที่อาจจะมองไม่ดีก็เข้าใจแล้วก็อยากให้เข้าใจเหตุผลของเธอแล้วก็สามีด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้วันที่1สิงหาคม2565ค่ะ Facebook เรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็ไปสอบถามกับเมียหลวงคนในคลิปค่ะเธอออกมาเปิดใจนะคะว่าสาเหตุที่ประกาศหาเมียน้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากมีคนมาแบ่งเบาภาระของตัวเองเนื่องจากว่าเธอเนี่ยยอมรับว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะต้องกินยานอนหลับตลอดเลยต้องกินแบบยาอะไรอย่างนี้ตลอดไม่ได้แบบมีเรื่องอย่างว่ากับสามีเลยจึงมองว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีดังนั้นจึงไปปรึกษากับสามีว่าอยากจะหาเมียน้อยให้ซึ่งสามีก็ตกลงค่ะหลังจากรับสมัครไปในตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีคนติดต่อเข้ามานะคะสามีจึงบอกว่าไม่ต้องตั้งสเปคไว้สูงมากก็ได้ขอให้แบบอายุเนี่ยไม่เกิน50ปีมีลูกติดก็ไม่เป็นไรเรียนจบม.3 ถึงม.6 ก็พอขอให้แบบให้เกียรติตัวเองอ่ะแล้วก็ให้เกียรติเมียหลวงด้วยส่วนเมียหลวงเนี่ยขอว่าเรื่องของหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ก็พอแต่ถ้าสวยกว่าเธอเนี่ยได้ก็ดีขอให้ไม่ติดเหล้าไม่ติดการพนันสามารถแบบมาแต่ตัวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติอะไรมาเลยไปชมคลิปที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะสำหรับเมียนะคะเงินเดือนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า15,000อยู่แล้วค่ะมีห้องพักฟรีอะไรฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างค่ะกินอยู่ฟรีทุกอย่างฉันรับประกันได้ไม่มีการตบตีแน่นอนนะคะรับสมัครเมียน้อยค่ะสวยก็ฉันดีฉันได้ยิ่งดีนะคะไม่มีการตบตีแน่นอนแต่ว่าแฟนดิฉันนี่จบมวยไทยมาครับเอ้าแฟนเราไม่ทำร้ายผู้หญิงค่ะนะคะดิฉันรับสมัครเมียน้อยผัวนะคะ3คนแต่อันดับแรกก็คือดิฉันต้องการที่จะเป็นเสมียนนะ2คนค่ะเป็นเสมียนนะคะเป็นพนักงานในออฟฟิศ2คนแล้วก็1คือแม่บ้านอีก1คนแม่บ้านอาจจะได้เงินเยอะนะคะอาจจะได้เงินเยอะของเพื่อนอาจจะได้เงินเพื่อนแม่บ้านดูแลแค่ดิฉันกับสามีค่ะ2คนนะคะแล้วก็ลูกดิฉันด้วยค่ะลูกดิฉันด้วย1คนค่ะส่วนมีน้อยอีก2คนอีก3คนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็รับผิดชอบตัวเองเดี๋ยวตอบคอมเมนต์นิดนะคะว่าอยากเห็นหน้าตาสามีดิฉันค่ะแม่ก็เลยอะไรเนี่ย
เดี๋ยวแป๊บนึงดีโชว์เลยขนาดนั้นหรอกเอาวางก่อนให้เขาเห็นนี่ก็พอแล้วเนี่ยคอเนี่ยเนี่ยค่ะที่เธอบอกนะคะเบื้องต้นก็คืออยากได้เมียน้อยช่วยงานเสมียนทำในออฟฟิศ2คนเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 แล้วก็แม่บ้าน1คนช่วยดูแลเธอดูแลสามีแล้วก็ลูกเงินเดือน 20,000 ไม่รวมโบนัสหรือว่าเงินพิเศษอื่นๆที่ได้จากสามีในเทศกาลต่างๆนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าเนี่ยให้อิสระสามีเลยว่าจะไปนอนบ้านไหนก็ได้แต่อันดับแรกก็คือเหมือนว่าตรวจสอบต่างๆนานาแล้วไม่มีโรคติดต่อทางเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวได้เลยค่ะส่วนที่คนที่จะเข้ามานั้นเนี่ยเมียหลวงอยากจะขอว่าอยากได้จริงๆนะคนที่เรียนจบม.6 อ่ะเพราะว่าอยากจะคุยกันรู้เรื่องถ้าไม่มีลูกติดอ่ะก็ยิ่งจะดีเลยเพราะว่าไม่มีภาระอะไรขออย่าขี้เหร่เกินแล้วก็หรืออายุห่างจากเธอมากเกินไปเพราะว่ากลัวจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะขณะนี้เนี่ยมีคนเข้ามาสมัครแล้ว2คนแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาค่ะทางด้านสามีเนี่ยก็อยากจะฝากถึงพ่อบ้านหลายๆคนนะคะที่อยากเป็นเหมือนตัวเองอ่ะอยากให้แบบอุ๊ยเมียใจกว้างแบบนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาบอกว่าขอให้คุยกับเมียตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาซึ่งส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนขอว่าอยากจะมีเมียน้อยนะเพียงแต่ว่าเมียเขาเนี่ยเป็นคนเสนอให้เองซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะปฏิเสธนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่หาแบบจริงจังเลยนะคะไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใดผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม